านอนที่มองนี้สงสัยจะเป็นพวกวัยรุ่นที่มาเบิ่งหมอลำมื้อคืนนี่ละบักอันนี้มันก็ได้สิถือเขาตีมันจังได้มานอนสลบอยู่นี่บ่ต้องไปซอยมันหลังลูกพ่อมานอนตายอยู่หั่นล่ะสิให้มันอยู่นำจังใดมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยขึ้นไล่มันหนีไปเลยเบิ่งจากสภาพมันแล้วน่ะมันต้องขี้ยาแน่ๆเลยเนี่ยโตซื้ออีหยังซื้อเฮาว่าติเฮาจำบ่ได้อ่ะบ่ลูกสิไปอาบน้ําติแม่นจ้ะยายแต่ว่าอยากสิฟันในห้องน้ําเฮาหมดแล้วเด้อมีอยากสิฟันบ่ล่ะลูกมีจ้ะยายนี่เด้แจมซื้อมาแล้วอยากสิฟันอีหยังล่ะลูกมันดีบ่อยากสิฟันจัมโบ้สมายจ้ะยายยาสิฟันตัวนี้น่ะมันดีบักคักเลยหมู่แจมมันก็ใส่อยู่แถมราคาบ่แพงพร้อมหลอดละแค่149บาทนึงอีหลีติลูกยายกําลังปวดแขนอยู่พอดีเลยถ้าแปลงแล้วมันสิเศร้าปวดคือเขาว่าบ่เศร้าแน่นอนจ้ะยายยาสีฟันตัวนี้นะแปลงปุ๊บกินปากหายปั๊บเลยเพราะมันเป็นสูตรเข้มข้นแบบพิเศษเลยหมู่แจมกะใส่แล้วแปลงบ่โดนน่ะแขวกับขาวแบบเห็นได้ชัดเลยคันยายอยากใส่อ่ะเดี๋ยวแจมสิเอาวางไว้ในห้องน้ําให้เด้อจ้าลูกเอาไปอาบน้ําไปอาบน้ําแล้วก็ไปเฝ้ามากินข้าวจ้าไปลูกไปฮะใครมานอนยังมองนี้ยายจ๋ายายจ๋ายายมามองนี้แน่เป็นหยังแล้วเป็นไผล่ะมานอนอยู่เนี่ยบ่ฮู้คือกันจ้ะยายแต่ว่าเบิ่งจากสภาพแล้วน่าสิถูกทำลายร่างกายมากจ้ะสงสัยสิเป็นพวกวัยรุ่นที่มาเบิ่งหมอลำมื้อคืนนี่ล่ะบักอันนี้มันก็ได้สิถูกเขาตีมันจังได้มานอนสลบอยู่นี่บ่ต้องไปซอยมันหลังลูกพ่อมานอนตายอยู่หั่นล่ะสงสัยเป็นพวกอันธพาลนั่นล่ะแต่ว่าเบิ่งจากสภาพแล้วเพิ่นเป็นตาได้รับบาดเจ็บหนักเด้จ้ะยายบัดเทื่อเพิ่นมาตายในบ้านเฮาล่ะยายเฮาสิเฮ็ดจังไดเขาสิซอยมันอยู่บ่ถ้ามันเป็นลูกเต้าผู้ใดถ้าเกิดว่าเขามาเอาเรื่องมันอีกน่ะเขาสิบ่พ่อยเดือดร้อนไปน้ำตีหนูว่าซอยเขาตังเอาบุญถนอย้ายเนาะเอาตั้งสั่นก็ได้ค่ะเอามันเข้าไปในบ้านเขาก่อนไปเอาฟื้นแล้วบ่แล้วโตเป็นไผนี่เป็นหยังคือจังมานอนอยู่บ้านเฮาแล้วโตไปถูกไผทำลายมาเฮาก็บ่รู้คือกันนะเฮาจำหยังบ่ได้เลยโตซื้ออีหยังซื้อเฮาว่าติเฮาจำบ่ได้อ่ะเอาจำซื้อเจ้าของก็บ่ได้แปลว่าสมองต้องได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักแท้ๆเลยเอาว่าจังได๋ล่ะแจมเขาบอกว่าเขาจำอีหยังบ่ได้เลยจ้ะยายเอาแล้วจังซี่มันสิฮู้จักทางเมื่อบ้านมันติครับนั่นล่ะจ้ะยายคือปัญหาเขาบอกว่าเขาจําอีหยังบ่ได้เลยแล้วเขาก็บ่ฮู้พร้อมว่าเขามาแต่ไสคันจังซั่นเฮาไปแจ้งตำรวจดีบ่ให้ตำรวจซอยสืบหาว่าพ่อแม่มันน่ะเป็นไผดีคือกันจ้ะยายแต่ว่าเบิ่งจากสภาพเขาแล้วเขาน่าสิบาดเจ็บหนักเลยแจมว่าให้เขาพักอยู่นําเฮาจักมื้อ2มื้อซะเนาะยายเนาะประเทือดพ่อแม่เขาตามหานั่นแหมสิให้มันอยู่นำจังใดมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยขึ้นไล่มันหนีไปเลยเบิ่งจากสภาพมันแล้วน่ะมันต้องขี้ยาแน่ๆเลยเนี่ยได้บ่ไว้ใจมันดอก
นี่ยังไงผมกินบ่ครับผมหิวข้าวหลายทรมานบักคักเลยนั่นเห็นบ่มันมาขอกินข้าวกินน้ําอีกเฮ็ดให้เฮาเปลืองไปอีกยายว่าเอามันไปปล่อยไว้วัดน้ําหลวงพ่อพุ่นยายเฮาซอยเขาซะเนาะเรื่องเล็กๆน้อยๆซ้ํานี่นึงปะเทือดเฮาให้ข้าวหมูให้ข้าวม้านั่นหลายกว่านั้นอีกตั้งบักหลายนึงแต่นี่มันชีวิตคนๆนึงเลยเด้ยายแจมว่าเฮาซอยเขาซะเนาะก็ยายเป็นห่วงแกมนั่นล่ะถ้าเกิดมันคิดบ่ดีบ่ร้ายกับแกมมาเฮ็ดจังได๋ล่ะบ่เป็นหยังดอกจ้ะยายยายบ่ต้องเป็นห่วงแจมดอกแจมนั้นใหญ่แล้วแจมดูแลเจ้าของได้เบิ่งจากสภาพแล้วอ่ะเพิ่นก็สิบ่น่ามีผิดมีภัยกับไผดอกจ้าซอยเพิ่นไปโหลดเนาะเออๆก็สั่นก็ตามใจแจมแล้วกันเอาอาปากกว้างยาสีฟันยังคือหอมแท้ยาสีฟันจัมโบ้สมัยยาสีฟันจัมโบ้สมัยกินหอมบักคักเลยแถมว่าแสบปากตั้งหากแมนยาสีฟันจัมโบ้สมัยแปรงปึ๊บกินปากหายปั๊บเลยเด้ย่าไปบอกน้ำไผ่น่ะเขาจังสิบ่ได้เหม็นปากเฉพาะปากตัวหอมหอมเนาะสิบ่ให้หอมได้จังได๋ก็เฮาน่ะเพิ่งไปแปลงมาไงเออแล้วโตล่ะสิบอกเฮาได้ไปว่าโตน่ะเป็นไผมาแต่ไสเฮาพยายามนึกแล้วนึกยิ่งใดก็นึกบ่ออกแต่โตบ่ต้องเป็นห่วงเด้อเฮาบ่อยู่เป็นภาระโตกับยายดอกเฮากินข้าวเสร็จแล้วเฮาก็ไปจังได๋ก็ขอบคุณโตกับยายหลายๆเด้อที่ช่วยชีวิตเฮาไว้บ่เป็นหยังดอกเบิ่งจากสภาพตัวแล้วอ่ะน่าสิบาดเจ็บหนักเลยโตกัดอยู่นําเฮาจักมือ2มือก่อนเฮาเกรงใจอ่ะแล้วว่าแต่โตซื้อหยังอ่ะเฮาท่านได้ถามอยู่เฮาซื้อแจมน่ะหรือว่าสิเอิ้นซั่นว่าจอมแจมก็ได้มันสั่นหม่องใดอ่ะมันยาวกว่าเก่าอีกเอาติขอโทษเด้อพอดีว่าเฮาน่ะข้าจะมองหน้าโตอยู่อ่ะมองหน้าเฮาเฮ็ดหยังเฮาน่ารักบ่เอาอาปากกินข้าวเด้อแผลสิได้หายไวๆเฮาว่าท่านอยากเศร้าไว้ดอกเขาอยากให้โตดูแลเบรนดอนแค่นี้มาต่อยกันต่อหน้าต่อตายายข้างเนาะเฮ็ดหยังก็บ่เก่งใจกูเลยโอ้โหยายเฮาสองคนยังบ่ได้คิดแบบนั้นเลยขนาดบ่ทันคิดนะมันยังเขินว่าสั่นเห็นคนรอนี่บ่ได้เลยมึงเนี่ยมึงยายอย่าเว้าแบบนั้นแจมอายเพิ่นถ้ามึงสิคบกันนั่นเศร้าคิดเลยเด้อมันเป็นไปบ่ได้ดอกบักกะนี่ก็จักเป็นไผแม้แต่ซื้อมันก็จำบ่ได้มึงเศร้าคิดเลยผมบ่กล้าเอื้อมไปจีบจำหรอกครับยายผมรู้ตัวดีว่าอีกบ่ดนผมก็ต้องไปแล้วบ่รู้ว่าสิได้พอกันอีกบ่คิดได้จังซั่นก็ดีอีแจมก็คือกันมึงเศร้าคิดเลยมันเป็นไปบ่ได้อยู่แล้วเอาเอาฝากกินบ่ต้องไปป้อนมันให้มันกินเองเลยขอโทษนะครับขอถามหยังได้บ่เอาบักเติ้ลมาอยู่นี่นี่เองเอาโตแม่นไผรู้จักบักอันนี้น้ำตีแมนครับเนี่ยบักเติ้ล
เป็นมั่วของผมเมื่อขึ้นไปเที่ยวงานน้ำกันมาแล้วอยู่ดีๆมันก็หายไปตอนนี้พ่อกับแม่มันเป็นห่วงมันบักคักเลยครับนั่นกลัวแล้วในที่สุดญาติมึงก็มาหับมึงกลับไปน้ำญาติมึงเลยปะเติ้นกลับบ้านเฮาตัวเป็นไผอ่ะเฮาก็บ่รู้จักตัวเอ้ากูกับบักแท่นดิเป็นมูของมึงเป็นหยังมึงก็สิจำกูบ่ได้คือว่าตอนนี้สมองเติ้นได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักก็เลยจำไผบ่ได้เลยแล้วพวกเฮาสิมั่นใจได้จังใดว่าเจ้าน่ะเป็นญาติของเติ้นอีหลีสั้นๆเอาจังซี่เดี๋ยวเฮาสิโทรหาแม่ของเติ้นให้มายืนยันอีกเสียงนึงฮัลโหลครับแม่ตอนนี้ผมอยู่กับบักเติ้นแล้วเด้อครับฝ่ามาเด้อครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นี่ก็คงไกลเวลาที่เติ้นน่ะจะต้องกลับไปรักษาตัวกับครอบครัวแล้วเนาะจังใดแจมก็ขอให้เติ้นโชคดีเด้อแล้วก็ไว้ถ้ามีโอกาสเฮาจังมาพอกันไหมเนาะเติ้นบ่อยากไปไสเลยเติ้นอยากอยู่กับแจมเติ้นอยู่กับแจมเติ้นมีความสุขบักคักเลยแต่ว่ามันคงเป็นไปบ่ได้ดอกพอเติ้นน่ะจะต้องกลับไปรักษาตัวพอตอนเนี่ยสมองเติ้นน่ะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักเลยอีกอย่างนึงแจมน่ะก็เป็นแค่เด็กบ้านๆจนๆคนนึงคงสิดูแลเติ้นน่ะได้บ่ดีทอกับพ่อกับแม่ของเติ้นดอกแต่ว่าเอานะจังใดถ้าเติ้นเศร้าแล้วน่ะเติ้นก็จังกลับมาหาแจมก็ได้แต่ว่าเติ้นน่ะอย่าลืมแจมเด้อล่ะเอาไปลืมแน่นอนเติ้นเติ้นแม่งมาแล้วป้าเฮาไปกันได้แล้วเติ้นเป็นจังใดแน่ล่ะลูกแม่ได้ข่าวว่าเติ้นจำยังบ่ได้เลยบ่จำแม่ได้บ่ผมจำบ่ได้ผมจำได้แค่จำคนเดียวจำได้บ่ได้กูบ่ฮู้ล่ะแต่แม่มึงมาหับหรอมึงต้องกลับบ้านไปกับแม่มึงไปเลยไปได้ผมขออยู่กับจำได้บ่ครับผมท่านอยากไปไสเลยผมอยากอยู่กับจำมึงสิมาอยู่กับอีจำเฮ็ดหยังมึงไม่ได้เป็นหยังกับอีแจมกูบ่ยอมรับมึงดอกกูบ่ให้มึงมาเป็นหลานเขยกูดอกบักบ่มีหัวนอนปลายตีนใจเย็นๆก่อนเด้อเดี๋ยวขอให้นวลคุยกับลูกชายนวลเบิ่งก่อนเด้อเติ้นกลับไปอยู่บ้านเฮาดีกว่าเนาะลูกกลับไปรักษาตัวเนาะลูกเนาะบ่เติ้นบ่กลับเติ้นสิอยู่กับแจมอยู่กับยายคนที่ซอยชีวิตเติ้นไว้ส่วนพวกเจ้าเป็นไผกับบ่ฮู้ผมบ่รู้จักเลยสิเอาผมไปอยู่นำได้จังได๋มักเติ้นมึงคือเว้ายากแท้กูบ่ให้มึงอยู่นำดอกอีกหน่อยมึงก็จะหาความเดือดร้อนมาใส่หมู่ตู่อีกยายเติ้นสัญญาเติ้นสิซอยเฮ็ดงานหาเงินยายให้เติ้นอยู่นำนี่เด้อยายเด้อกูก็ยังบอกแล้วว่าบ่แต่ซุมื้อหมู่ตู่ก็ลำบากบ่แห้งแล้วข้าวหาสิกินก็บ่มีมึงสิมาอยู่เป็นภาระตู่อีกให้อังยายในเมื่อลูกชายนวลตัดสินใจแบบนั้นแล้วนะนวลก็บ่อยากบังคับจิตใจเขาเขาอยู่ใสแล้วสบายใจนวลก็อยากตามใจเขายายจ๋าข้าสั่นนวลฝากลูกชายนวลอยู่นำอีกจักคนแน่เด้อแม่มันก็เป็นคือกันกับลูกมันติกูก็ยังบอกแล้วว่ากูบ่อนุญาตมาอยู่นำกูมันก็สิเปลืองข้าวเปลืองน้ำไปอีกไปสิไปไสก็ไป
ยายบ่ต้องห่วงเด้อเรื่องค่าใส่ใจนะนวลสิรับผิดชอบเองรวมถึงค่ารักษาพยาบาลของเติ้นในระหว่างนี้พร้อมคันลูกชายนวลหายดีนวลสิมารับกลับไปเด้อยายโอ้ยน้ำหน้ามึงสิมีปัญญาบ่ค่าใส่ใจแต่ละมื้อนี่มึงว่ามันถึกติค่ากับเขาแต่ละมื้อน่ะ400 500พุ่นนวลให้ไปเลยจ้ะยาย 5,000 ฮะมื้อละ 5,000 ได้ติยายยายบ่ฮู้ซะแล้วครับ5,000สำหรับคุณนวลนี่มันก็แค่จิบๆยายฮู้บ่ครับว่าคุณนวลเพิ่นเป็นเมียผู้ว่าเพิ่นเด้โอ้เมียผู้ว่าเลยติก็ซั่นบักเติ้นมันก็เป็นลูกชายผู้ว่าเพิ่นตั่วกันแม่นครับเป็นลูกชายคนเดียวพร้อมเด้พอยายฮู้จังซี่แล้วยายพอสิให้บักเติ้นมันอยู่หนีต่อได้บ่ล่ะครับโอ้ยคันยายฮู้แต่ที่แรกว่าบักเติ้นมันเป็นลูกชายผู้ว่านั่นมันก็บ่มีปัญหาดอกสมพ่อยายว่าบักเติ้นมันคือจังขาวรอเบิ่งดูดีมีชาติตระกูลเนาะก็ซั่นก็บ่มีปัญหาหยังเด้อต่อไปนี่ยายสิดูแลบักเติ้นมันอย่างดีโอ้สิดูแลคุณเติ้นเป็นอย่างดีขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้าใจผมบ่เป็นหยังดอกลูกลูกอยู่ไสแล้วสบายใจแม่ก็สบายใจไปนำอีลาแม่ฝากเบิ่งเติ้นแน่เด้อลูกแม่เสือว่าพลังแห่งความรักที่อีลามีต่อลูกแม่เนี่ยสิเฮ็ดให้ลูกแม่หายในเร็ววันจ้าแม่เอ้าป๊าคุณนายไปนั่งซะก่อนเดี๋ยวยายหาน้ำหาทายกินย่อมือน้อมขึ้นใส่หูแล้วว่าสาถูกเด้อฟ้าดินขันว่าสาดก่อนผู้ข้าได้เฮ็ดผิดต่อลูกเมียผู้ใดให้อโหสิกรรมพอแล้วต่อกันได้บ่ถือว่าลูกขอบเพราะหัวใจเจ้าของที่ผ่านมาจนฮอดมื้อนี้สิฮักไผก็มีแต่น้ำตากลายเป็นเครื่องหมายการฆ่าแล้วค่ะ